ผู้ชมเจ้าขาววันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระพุทธฉายนะคะวันที่เราจะเชิญชวนมาเที่ยวงานออกพรรษาตักบาตรข้าวต้มลูกโยนนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นนะคะสิ่งที่สวยงามนะคะแต่มีคำกล่าวขานกันอยู่ว่าพระพุทธบาทเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายพระพุทธฉายเบื้องขวามันอยู่ที่นี่เลยมีรอยพุทธบาทเบื้องขวาอยู่ข้างบนแล้ววันที่11ตุลาคมเนี้ยเป็นวันที่เราจัดเป็นวันออกพรรษาซึ่งเป็นประเพณีสำหรับที่นี่เนี่ยจะมีประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนนะครับจะเป็นประเพณีสำหรับวันออกพรรษานะครับที่นี่เนี่ยวัดพระพุทธฉายเนี่ยตอนที่มีการเล่าขานกันว่าเมื่อสมัยที่องค์สมเด็จพระศาสดาของเราเนี่ยนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าครับท่านมาโปรดพระมารดานะครับท่านก็มานั่งสมาธิอยู่ที่นี่เนี่ยข้างบนเนี้ยที่บนดบที่เห็นเนี่ยนะครับจะมีรูปลอยท่านอยู่ที่หินที่หินนะครับถึงเรียกวัดพระพุทธฉายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมวันที่11ตุลาคมเนี้ยก็เชิญมาชวนมานะคะมาตักบาตรข้าวต้มลูกโยนใส่บาตรเนี่ยบาตรจะใหญ่มากแล้วใครโยนแม่นเนี่ยก็จะถูกรางวัลที่1ถ้ายัดโยนไม่แม่นก็ถูกรางวัลข้างเคียง พุทธประวัติว่าพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเมื่อเสด็จลงมาเนี่ยคนมารวมตัวกันจำนวนมากไม่สามารถที่จะเข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็อาศัยการโยนของไปใส่บาตรเพราะเข้าไม่ถึงอันนี้คือตามตำนานวันที่11ตุลาคม2565จังหวัดสระบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันกับทางวัดพุทธฉายจัดงานมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรีที่ว่ามหัศจรรย์นั้นต้องมาดูเองต้องมาดูเองว่ามหัศจรรย์อย่างไรต้องกราบขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่สืบทอดประเพณีที่สวยงามแล้วก็รักษาไว้ท่านผู้ชมเจ้าขาวันที่11ตุลาเชิญมาออกพรรษากันที่จังหวัดสระบุรีมีประเพณีที่สวยงามเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้บุญใครที่อยากจะทำบุญใครที่อยากจะร่วมบุญก็มาที่จังหวัดสระบุรีในงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนสาธุ11ตุลาเจอกันค่ะ